ด็กและเยาวชนเชื้อสายไทยในแถบกรุงวอชิงตันเข้าร่วมฝึกฟุตบอลขั้นพื้นฐานกับตัวแทนชมรมฟุตบอลไทยเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะในระยะหลังที่กีฬาซ็อกเกอร์หรือฟุตบอลเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและอดีตนักเตะจากสโมสรชั้นนำของเมืองไทยที่มาอาศัยอยู่ในสหรัฐกลับมารวมตัวรื้อฟื้นประสบการณ์ในเชิงลูกหนังด้วยการจัดกิจกรรมในนามชมรมฟุตบอลไทยจาก3รัฐใกล้เคียงคือแมรี่แลนด์เวอร์จิเนียและกรุงวอชิงตันเพื่อฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้เยาวชนไทยใช้ออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นสื่อเชื่อมโยงในกิจกรรมภายในชุมชนชาวไทยในต่างแดนจะได้สามัคคีกันเรื่องสามัคคีรักกันเด็กพอเด็กที่นี่พอโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปเล่นพวกบาสเกตบอลเล่นอะไรนะแต่จะมีเด็กไทยเขาไม่มีใครส่งเสริมเรื่องการฝึกซ้อมฟุตบอลนะถ้าเด็กไทยมาเล่นโอกาสข้างหน้าผมรับรองได้ว่าข้างหน้าทีมชาติอเมริกันต้องมีสัญชาติไทยติดแน่ๆก็นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่เด็กรุ่นใหม่ของสทเนี่ยเข้ามาร่วมผู้ใหญ่เมื่อสมัยก่อนนะมีแต่ผู้ใหญ่เล่นเด็กที่โตขึ้นมาใช่ไหมก็ไม่ได้เข้าผู้ใหญ่ก็เข้าหายไปในสังคมอเมริกาหมดนะแต่อันนี้จะเกิดนิมิตใหม่นะว่าเด็กไทยเด็กกับผู้ใหญ่จะร่วมทำงานด้วยกันเช่นในสมาคมเราทำงานร่วมกันกับเด็กแล้วก็มาเล่นบอลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะคิดว่าต่อไปคงจะดีนะสำหรับชุมชนไทยที่นี่เยาวชนหลายคนอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกีฬาประเภทนี้มากนักเพราะส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่กีฬาฟุตบอลไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากีฬาประเภทอื่นแต่การมีโอกาสเข้าร่วมฝึกซ้อมกับชมรมฟุตบอลชาวไทยนอกจากจะช่วยเพิ่มทางเลือกของการออกกำลังกายและได้ทำความรู้จักกีฬายอดนิยมประเภทหนึ่งของโลกแล้วยังเป็นโอกาสดีที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มชุมชนชาวไทยมากขึ้นก็มีได้เรียนความรู้อะไรมากมายครับเพราะว่าพวกผู้ใหญ่เขาก็มีพวก experience แล้วก็พอมาเล่นกับพวกผู้ใหญ่ก็รับความ experience ไปกับความสนุกด้วยครับตอนเด็กๆเตะบอลมาอยู่แล้วครับก็เลยมานี่ก็เจอเพื่อนก็อยากเตะบอลจะได้รักษาสุขภาพ exercise ด้วยครับเห็นว่ามาเตะกับผู้ใหญ่ด้วยเป็นไงก็สนุกดีครับเรียนรู้ทักษะมากขึ้นกับคนไทยในที่สหรัฐอเมริกาครับผมความนิยมในกีฬาฟุตบอลของกลุ่มเยาวชนเชื้อสายไทยในสหรัฐถือเป็นภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของความตื่นตัวในกีฬาฟุตบอลที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะกระแสความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกในปีนี้ที่สัมผัสได้ถึงความคลั่งไคล้ของชาวอเมริกันอย่างเห็นได้ชัดจนมีการคาดการณ์ว่ากีฬาชนิดนี้จะพุ่งขึ้นมาได้รับความนิยมในสหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพิธีการตุลาชมรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา